ีเจอร์ใหม่ของ Google Assistant ครับสั่งให้เตือนความจำให้กับคนอื่นๆในครอบครัวเราได้แล้วเยี่ยมมากเลยนะครับสิ่งนี้ผมต้องการมานานแล้วเพราะว่าบางทีผมอยากจะตื่นเช้าผมเป็นคนที่ไม่ชอบตั้งนาฬิกาปลุกผมก็จะบอกภรรยาผมว่าอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก่อนจะออกจากบ้านไปทำงานช่วยเรียกเราตื่นด้วยนะช่วยเรียกผมตื่นด้วยบางทีภรรยาผมก็ลืมเองครับสั่งไว้ตอนกลางคืนก็ลืมแต่ถ้ามีฟีเจอร์นี้ของ Google Assistant มานะครับผมว่าผมน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ Google Assistant นะครับเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของ Google นะครับได้รับฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ Google พยายามพัฒนามันอยู่สม่ำเสมอนะครับฟีเจอร์ใหม่นี้นะครับก็คือถ้าเรามีการสร้างกลุ่มครอบครัวไว้คือเราเป็นยูสเซอร์ของ Google เรามี Gmail ของเรา1อันถ้าเราจะใช้เราต้องสร้างกลุ่มครอบครัวเราขึ้นมาก่อนก็คือเราต้องบอกว่าอ่ะGmail นี้อันนี้คือภรรยาเรานะ Gmail นี้คือลูกเรานะ Gmail นี้คือน้องเรานะสร้างเป็นกลุ่มครอบครัวขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะสามารถสั่งให้ Google Assistant ครับส่ง Reminder ไปยังเครื่องของคนเหล่านั้นได้โดยที่ใครเป็นคนสั่งสร้าง Reminder นี้ขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะบอกภรรยาผมว่าช่วยปลุกผมด้วยนะช่วยเตือนนะส่งไปเตือนเขานะว่าก่อนออกจากบ้านอย่าลืมปลุกพี่นะภรรยาก็จะตอบกลับมาภรรยาก็จะตั้ง Google Assistant กลับมาว่าแกนั่นแหละปลุกมันฉันน่ะไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันจะออกไปทำงานเออนะเออมันก็ดีนะผมว่าวิธีนี้ดีคืออย่างน้อยๆเวลาเราจะแจ้งเตือนใครหรือเราจะทำอะไรใครเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกเขาก่อนเพราะเดี๋ยวเขาจะลืมตอนถึงเวลาจริงๆใช่ไหมครับเราก็ตั้ง Google Assistant แล้วให้วิ่งไปบอกที่มือถือเขาเลยเออลูกๆกลับมาอย่าลืมทำการบ้านนะใช่ไหมน้องสาววันนี้เดินผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตนี้อย่าลืมซื้อไข่ด้วยนะในตู้เย็นไข่เน่าหมดแล้ว ซื้อมาแล้วไม่เคยกินเลยนะฮะซึ่งก็ดีครับเพราะว่าวิธีนี้มันจะช่วยให้เราดูแลคนในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การสั่งเตือนความจำนะยังใช้กับการเตือนแบบผูกตำแหน่งได้ด้วยโอ้มันจับโลเคชั่นเบสได้ด้วยถ้าเราเดินไปถึงจุดนี้แล้วเตือนสั่งตัวเองก็ได้นะบางทีผมเนี่ยจะไปที่ที่หนึ่งแล้วนึกว่าเดี๋ยวไปที่นี่เราจะทำสองสามธุระนะสมมติไปประชุมกับลูกค้าเอ้ยมันใกล้ช็อปนี้เราแวะไปจ่ายเงินที่ช็อปนี้ด้วยแล้วแวะไปซื้อของเจ้านี้ด้วยอาจจะมีที่ห้างนี้ห้างเดียวแต่พอเราไปถึงจริงๆนะนั่งประชุมกับลูกค้าเสร็จลืมเรียบร้อยครับนะฮะออกมาขับรถออกมาจากห้างกลับมาถึงบ้านอ้าวเมื่อกี้ผ่านฟอร์จูนทำไมไม่ซื้อน็อตตัวนี้มาด้วยอะไรเงี้ยลืมอย่างนี้ทุกทีตั้งเตือนอย่างนี้ดีเลยซึ่งไม่ใช่แค่เตือนเราอย่างเดียวปกติเราเตือนเราเองก็ได้อยู่แล้วแหละแต่คราวนี้มันเตือนผ่าน Google Assistant แล้วไปเตือนคนอื่นได้ด้วยเออนะเดี๋ยวตั้งเตือนแม่ยายก่อนไปตลาดอย่าลืมซื้อทอดมันมาด้วย นะมีทอดมันเจ้านึงอร่อยมากตลาดสะพาน2ต้องแวะไปชิมให้ได้นะโอเคอ่ะใครอยากลองดูนะครับ Google จะเริ่มปล่อยฟีเจอร์นี้ในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ที่มี Assistant นะครับในสหรัฐอเมริกาก่อนตามฟอร์มนะครับหลายคนบอกว่าเบื่อมากเลยเวลาพี่หลามอ่านแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นใช้ได้เลยรอแป๊บนึงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือของมันเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเดี๋ยวก็ใช้ได้ตอนนี้เขาจะให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาก่อนในอังกฤษก่อนแล้วก็ในออสเตรเลียนะครับแล้วก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษก่อนได้เท่านั้นรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็เซตอัพระบบแล้วก็ได้ใช้กันทุกคนแล้วก็จะได้ใช้เป็นภาษาไทยได้ด้วยนี่ฮัลโหลเตือนสุภเดชด้วยอย่าลืมมาทำคอนเทนต์รายการคนดูรอดูอยู่เป็นชอบไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์